มาแล้วค่ะทุกคนกับกล่องสุ่มโดราเอมอนนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูวิธีทำกันเลยค่ะทุกคนและในวันนี้นะคะก็จะมาใช้เป็นสติกเกอร์โดราเอมอนนะคะขั้นตอนแรกนะคะก็จะเริ่มจากการทำกล่องกันก่อนนะคะวันนี้ก็จะใช้เป็นกระดาษ A4 นะคะนำดินสอมาวาดนะคะจากนั้นตัดตามนี้ได้เลยค่ะแล้วก็จะมาตกแต่งกระดาษ A4 ด้วยกระดาษสีชมพูนะคะก็จะตัดมา2อันนะคะจากนั้นทากาวค่ะแล้วก็แปะลงไปที่ด้านบนกระดาษ A4 เลยค่ะนำสติกเกอร์โดราเอมอนนะคะมาแปะตรงกลางกระดาษนะคะจากนั้นนะคะก็จะมาเขียนตกแต่งด้วยปากกาค่ะแล้วตัดกระดาษสีเขียวมา2อันนะคะจากนั้นทากาวนะคะแล้วก็นำมาแปะตกแต่งที่ด้านบนกระดาษ A4 ได้เลยค่ะตอนนี้นะคะก็ได้ตกแต่งกล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นทากาวส่วนด้านข้างกล่องนะคะแล้วก็มาประกอบกล่องกันเลยค่ะตอนนี้นะคะกล่องโดราเอมอนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็จะมา DIY ซองสุ่มด้านในกันค่ะก็จะใช้เป็นซองขนมนะคะนำไปล้างน้ำให้สะอาดก่อนนะคะจากนั้นตัดด้วยกรรไกรค่ะแล้วก็จะมาแปะด้วยกาว2หน้านะคะแล้วก็ติดเข้ากับอีกฝั่งนึงเลยค่ะแล้วก็จะมาตัดสติกเกอร์3รูปที่เหลือนะคะทุกคนก็จะมาตัดแล้วก็ใส่ลงไปในซองที่เรา DIY เลยค่ะแปะปิดซองกระดาษที่ด้านบนด้วยกาว2หน้านะคะจากนั้นตัดด้วยกรรไกรนะคะให้เป็นรอยฟันปลาค่ะแปะตกแต่งที่ด้านบนซองสุ่มนะคะจากนั้นพับส่วนด้านบนนะคะแล้วก็ด้านล่างค่ะแล้วก็จะมาบีบตรงกลางนะคะให้ซองสุ่มมีความพองค่ะเสร็จแล้วนะคะทุกคนสำหรับซองสุ่มนะคะจากนั้นก็นำมาใส่ลงไปในกล่องสุ่มโดราเอมอนที่เรา DIY เลยค่ะปิดฝากล่องได้เลยค่ะแล้วก็ส่วนด้านบนนะคะก็จะมาแปะปิดด้วยเทปใสนะคะเพื่อเพิ่มความแน่นค่ะนี่เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเท่านี้นะคะเราก็จะได้มาเป็นกล่องสุ่มโดราเอมอนแล้วนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย